สวัสดีครับผมเพื่อนสมาชิกก็มาพบกันนะครับในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปืนไทยประดิษฐ์นะปืนแปลงนะครับปืนเถื่อนนะปืนไม่มีทะเบียนนะครับต่างๆเป็น EP 1นะครับซึ่งจะพูดในภาพกว้างๆภาพรวมนะครับจากที่ได้ไปรวบรวมข้อมูลมานะครับก็จะมาลองพูดให้ฟังนะครับว่าที่มาที่ไปเนี่ยแล้วก็แนวโน้มนะครับของประเทศไทยเนี่ยจะมีทิศทางเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็เริ่มต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยก็ลองดูประวัติกันสักนิดนึงนะครับเป็นหัวข้อที่ผมไปศึกษาเนี่ยเป็นปืนสยามนะครับหัวข้อปืนสยามเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่กรุงศรีอยุธยานะครับโดยที่โปรตุเกสนะนำปืนนะครับแล้วปืนไฟเนี่ยเข้ามาใช้ในเรื่องของการสงครามและต่อมาในช่วงปีพ.ศ. 2127สมเด็จพระนเรศวรทรงยิงพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสตงไปถูกสุรกรรมมานะซึ่งตัวปืนเนี่ยมีความยาวนะครับ230ซมก็ถือว่าเป็นเรื่องของอาวุธปืนนะครับในสมัยก่อนนะก็ขยับขึ้นมานะครับจากนั้นก็จะมีนะครับเป็นปืนชุดต่อมาเนี่ยก็คือจะเป็นปืนคาบชุดนะปืนคาบชุดก็คือเป็นลักษณะของการบรรจุที่ปากนะครับลำกล้องไม่มีเกลียวนะจากนั้นก็จะเป็นปืนคาบศิลานะครับปืนคาบศิลาเนี่ยก็จะมีนะครับลักษณะก็คือจะเป็นหินเหล็กไฟเนี่ยจุดระเบิดนะหรือว่าเขาจะเรียกว่าปืนสับนกก็ได้นะครับปืนคาบศิลาแฝดนะก็จะมีนะครับเป็นลักษณะของตัวลำกล้องเนี่ยทั้งหมดเนี่ย7กระบอกนะครับอยู่รวมกันปืนตักที่วางขนานกันนะครับ5กระบอกนะวางเรียงขนานกันไปนะครับแล้วก็ใช้ยิงเนี่ยทีเดียวเนี่ยออกไปนะครับ5ชุดนะ5ชุดนะครับมาจากประเทศอินเดียนะจากนั้นนะครับก็จะเป็นปืนนะครับทองปลายนะปืนทองปลายก็คือจะเป็นปืนลูกซองโบราณนะครับอันนี้จะเป็นปืนกลุ่มปืนของสมัยโบราณนะสมัยโบราณนะครับเป็นภาพสมัยก่อนที่ได้ใช้กันนะครับจากนั้นเนี่ยประเทศไทยก็พัฒนาปืนนะครับก็คือผลิตใช้เองเนี่ยจะมีอยู่นะครับ2รุ่นนะ2รุ่นนะครับที่คนจะรู้จักกันก็คือเป็นปืนปพ86แล้วก็ปืนปพ95คำว่าปพเนี่ยย่อมจากคำว่าปีพุทธศักราชนะครับผลิตในปีพุทธศักราช2486นะเป็นรุ่นของตัวโค้ดนะครับคล้ายๆกับโค้ด911นะกระบอกนี้นะครับปพ86ปพ95นะใช้ขนาดลำกล้องนะครับก็คือ .45 ACP นะครับเป็นปืนของไทยนะซึ่งประเทศไทยเนี่ยทำนะครับใช้เองนะเป็นปืนรุ่นปืนพกนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยทำขนาดลำกล้อง .45 นะจากนั้นช่วงอดีตของประเทศไทยเนี่ยก็ได้ทำปืนนะครับก็คือทำผลิตอาวุธปืนเนี่ยไปต้นมาเรื่อยๆโดยใช้เพื่อวัตถุประสงค์เนี่ยทางการทหารเท่านั้นก็ทางกรมสรรพาวุธของฝ่ายทหารเนี่ยก็ได้ทำการผลิตแล้วก็ตั้งโรงงานนะครับผลิตชิ้นส่วนอาวุธปืนผลิตกระสุนปืนใช้เองนะแล้วก็หยุดไปนะครับเมื่อประมาณช่วงปีพ.ศ. 2540ก็ประมาณสัก20ปีนะที่แล้วนะครับก็ได้หยุดผลิตไปเนื่องจากเหตุผลที่ว่าจำนวนอาวุธปืนเนี่ยเพียงพอแล้วนะเพียงพอแล้วก็ให้เลิกนะครับการผลิตไปดังนั้นเนี่ยตัวเครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยของประเทศไทยเนี่ยเราพร้อมแต่ว่าขาดนะครับแรงงานที่จะเข้ามาทำนะแล้วก็เรื่องของกฎหมายอีกนะครับที่ควบคุมหรือว่าป้องปรามเรื่องของอาวุธปืนเถื่อนนะครับต่างๆนะครับผมขยับมาในช่วงปีพุทธศักราช2560นะครับประมาณสัก2ปีที่แล้วนี่แล้วก็จะมีโครงการที่โด่งดังมากๆนะครับออกข่าวเนี่ยหลายช่องนะครับก็คือการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยนะครับเพื่อผลิตอาวุธปืนใช้เองนะครับจากนักโทษนะครับนักโทษในเรือนจำที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตอาวุธปืนนะตรงนี้ก็กองทัพเนี่ยได้คัดเกณฑ์มานะครับจำนวนหนึ่งได้ข่าวนะครับอยู่ประมาณสัก16คนนะ16คนนี้ก็คือจะน่าอบรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เครื่องมือต่างๆนะครับว่าจะต้องกัดกลืนยังไงนะครับการวัดนะเกจวัดใช้ยังไงนะครับต่างๆนะครับอบรมเพื่อนะจุดประสงค์ก็คือเพื่อผลิตปืนใช้ภายในกองทัพนะครับแล้วก็อาจจะขยายต่อถึงเชิงพาณิชย์นะครับได้นะทีนี้นะครับย้อนกลับไปที่เรื่องของการผลิตกระสุนปืนเนี่ยย้อนกลับไปที่กองทัพนะครับกองทัพเรือเนี่ยเป็นหน่วยงานนะครับที่ได้ผลิตกระสุนปืนเนี่ยสำเร็จนะครับก็คือใช้ขนาด30มิลลิเมตรนะอาวุธกระสุนปืนเนี่ยขนาด30มิลลิเมตรเนี่ยใช้สำหรับติดรถถังนะครับติดรถถังยานเกาะล้อยางนะครับ BTRซึ่งประสบความสำเร็จมากๆนะครับในการทดสอบนะจำนวน200กว่านัดนะครับจากการยิงนะโดยที่ไม่มีการติดขัดเลยนะครับถ้าเราตีเป็นราคาตลาดเนี่ยเราจะสั่งเข้ามาเนี่ยจากต่างประเทศนะครับนัด1นะครับขนาด30มิลลิเมตรเนี่ยต่อนัดอยู่ราคานะครับประมาณ 4,000 บาท
นะราคานัดละถ้าเอาจริงๆก็คือ 3,800 บาทนะครับเกือบ 4,000 บาทนะซึ่งกองทัพเรือเนี่ยได้ทำการวิจัยแล้วก็ทำการผลิตเนี่ยสำเร็จนะครับซึ่งจะประหยัดนะครับต่อนัดนึงเนี่ยได้หลายร้อยบาทนะครับโดยที่วางแผนไว้เนี่ยจะผลิตนะครับให้ได้ต่อปีเนี่ย 3,000 นัดเพราะนั้นเนี่ยก็นับเป็นเงินเนี่ยมหาศาลนะครับหลายล้านบาทนะครับที่จะช่วยในเรื่องของงบประมาณแผ่นดินได้นะครับผมก็กลับมานะครับในอาวุธปืนที่เพื่อนสมาชิกเนี่ยได้เห็นอยู่นะครับด้านหน้านะครับอันนี้เป็นปืนบีบีกันนะครับทั้ง2กระบอกเลยนะครับแล้วผมมีลำกล้องนะครับอันนี้นะถ้าเมื่อไหร่ที่ผมเอาไปกัดกรึงนะครับทำเป็นตัวส่วนของอาวุธปืนเมื่อไหร่เนี่ยผมจะมีความผิดนะครับในเรื่องของอาวุธปืนทันทีนะฮะอันนี้เป็นเหล็กตันๆนะครับไม่เป็นไรนะดูเพื่อการศึกษานะครับทีนี้เนี่ยย้อนไปนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2560เนี่ยจะมีนะครับท่านผู้รู้นะครับอยู่2ท่านซึ่งได้ออกรายการทีวีนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆสมาชิกเราไปหานะครับใน YouTube เนี่ยเปิดดูนะครับท่านที่1ก็คือพันปีทรงพลเอี่ยมบุญฤทธิ์นะอีกท่านนึงก็คืออาจารย์วิทยานะครับซึ่งเป็นบก.ของการแพทย์ติกนะฮะทั้ง2ท่านเนี่ยได้ให้ความเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของช่างไทยนะครับที่ทำปืนเถื่อนเนี่ยต่างๆเนี่ยมีความน่าสนใจนะครับพอจะสรุปเป็นประเด็นเนี่ยได้นะครับประมาณนี้นะครับ1ก็คือคนไทยสามารถทำมิติตัวปืนเนี่ยได้ดีมากๆนะครับเก่งนะช่างไทยเนี่ยเราสามารถทำได้นะครับทุกชิ้นส่วนทำได้หมดนะครับทำได้แต่สิ่งที่ช่างไทยเนี่ยอาจจะขาดนะครับก็คือเรื่องของการควบคุมคุณภาพต่างๆนะครับในเรื่องของการชุบแข็งในเรื่องของเพรสเชอร์ในรังเพลิงนะครับโลหะสาดต่างๆเนี่ยอาจจะยังควบคุมได้ดีไม่พอนะครับดีไม่พอจึงทำให้บางครั้งผลิตออกมาแล้วอาจจะไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการนะครับยิงแล้วอาจจะมีการขาดลำมีการแตกนะชิ้นงานชำรุดเสียหายง่ายนะครับตรงนี้ถ้าเผื่อว่าควบคุมดีๆนะครับก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีช่างเก่งๆแล้วก็มีปืนดีๆเนี่ยไว้ใช้นะครับซึ่งต้องยอมรับความเป็นจริงว่าณตอนนี้ถ้าเซิร์ฟไปดูเนี่ยการพัฒนาปืนแปรนะครับต่างๆเหล่านี้มีอยู่เยอะมากนะครับมีอยู่เยอะมากแล้วใช้งานได้ดีจริงๆนะครับก็คือว่าคนไทยเนี่ยเก่งนะครับสามารถทำได้แต่ตอนนี้ขาดเวทีให้แสดงนะครับซึ่งพันตีทรงพลนะครับท่านก็เสนอว่านะครับเสนอว่าควรจะมีเวทีนะครับควรจะมีเวทีเนี่ยเปิดสนามเลยนะเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาอาวุธแห่งชาตินะครับและกลุ่มคนเหล่านี้เข้าไปนะครับสมัครแล้วลองทดสอบดูนะครับถ้าผ่านเนี่ยก็จะบรรจุเข้ารับนะครับในตำแหน่งงานต่างๆนะครับในการผลิตนะอาวุธปืนนะครับนั้นแต่ปัญหาก็คือขาดนะครับเรื่องของทางภาครัฐที่ขาดการนะครับสนับสนุนนะแล้วส่งเสริมนะเนื่องด้วยปัจจัยต่างๆนะครับมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่การเมืองเนี่ยไม่สามารถหาข้อมูลได้นะครับเพราะว่าไม่มีแหล่งข่าวไหนที่จะเปิดเผยนะครับว่าเป็นเพราะเหตุใดนะทางการเมืองเนี่ยเข้ามาเกี่ยวนะครับมากๆเลยผมพอจะแว่วๆมานะครับจากเพื่อนสมาชิกที่ส่งข่าวมาแต่ว่าคอนเฟิร์มไม่คอนเฟิร์มนะฮะข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นะครับในกลุ่มคนต่างๆนะอันนี้มีเรื่องของผลประโยชน์มานะครับจึงพยายามขัดขวางไม่ให้เกิดโครงการนะครับผลิตปืนในประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะมาจากเรื่องของผลประโยชน์นะครับแต่อันนี้ข้อมูลเนี่ยมาจากแหล่งข่าวที่ไม่ยืนยันนะครับไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนนะครับไม่ทราบนะโอเคนะครับสรุปแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี60เนี่ยไปต้นมานะครับปีนี้ปี62เนี่ยการที่ประเทศไทยเนี่ยกำลังจะผลักดันนะครับให้การผลิตอาวุธปืนนะครับไทยประดิษฐ์เนี่ยนะมีชื่อนะครับโครงการปืนไทยประดิษฐ์แห่งชาตินะกำลังจะเริ่มต้นนะครับไปรูปไปร่างขึ้นมาแล้วนะทีนี้เพื่อนสมาชิกเนี่ยรอนะครับอดใจรอดูว่าจะสำเร็จหรือไม่นะครับอย่างไรนะฮะแต่ผมคาดว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าใช้เชิงการทางใช้เชิงนะครับทางทหารนะก็คือผลิตใช้เองเนี่ยในเรื่องของกองทัพเนี่ยแน่นอนนะครับมีแน่ๆแต่ว่าจะออกสู่เป็นเชิงพาณิชย์นะครับผลิตขายให้กับประชาชนพลเรือนหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็รอดูนะครับลุ้นกันต่อไปนะลุ้นกันต่อไปนะครับก็ฝากไว้นะครับเท่านี้ขอบคุณมากครับครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับ EP 1นะเกี่ยวกับเรื่องของปืนไทยประดิษฐ์นะครับซึ่งแนวโน้มกำลังจะมีข่าวดีนะครับกับเพื่อนสมาชิกที่มีฝีมือนะครับทางด้านนี้ก็รอตามข่าวต่อนะครับอันนี้เป็นเบื้องหลังที่ผมได้สืบค้นข้อมูลนะครับก็จะเป็นข่าวเมื่อช่วงปี60นะครับไทยประดิษฐ์มิติใหม่ฝึกผู้ต้องขังนะครับผลิตปืนนะแล้วก็จะเป็นเรื่องของนะครับการสัมภาษณ์นะครับของทางทหารของทางหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องนะเรื่องของการผลิตอาวุธปืนนะครับจากนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่สามารถผลิตอาวุธปืนนะครับอายุเพียงแค่20ปีเองนะครับคนนี้สามารถทำลูกกระสุนปืนเนี่ยเองได้นะครับผลิตดินส่งดินขับเองได้นะก็มีความสามารถนะครับพอสมควรเลย
ก็จะเป็นเรื่องของการคิดใหญ่กองทัพไทยเตรียมตั้งโรงงานผลิตอาวุธส่งออกนะครับก็จะเป็นแนวคิดนะครับของกองทัพนะที่จะทำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตอาวุธปืนนะครับอาวุธต่างๆนะครับในการใช้เพื่อส่งออกนะครับนอกประเทศนะครับอันนี้ก็คือเป็นกระสุนปืนขนาด30มิลลิเมตรนะครับที่กองทัพเรือได้ผลิตนะครับสำเร็จแล้วนะกระสุนนี่ขนาดใหญ่มากนะครับก็ทำการยิงเนี่ยประมาณสัก200กว่านัดนะครับนี่ฮะก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบนะครับก็ยิงที่ยานเกาะนะครับอันนี้ยานเกาะที่ว่าไว้นะครับติดข้างบนนะรถยานเกาะนะครับรถถังตัวนี้แล้วก็ยิงออกไปเนี่ยประมาณสัก200นัดนะครับไม่มีการติดขัดเลยนะก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับก็อันนี้เป็นสเปคของตัวกระสุนปืนนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับน้ำหนักกระสุนเท่าไหร่ซึ่งกองทัพเรือได้ผลิตเองนะครับนะยอดเยี่ยมมากนะครับนะใช้กับอะไรบ้างนะครับใช้กับยานเกาะนะครับ BTR นะ BTR นะครับเรือตรวจการนะเรือตรวจการนะครับไกลฝั่งปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานนะครับนะก็เอามาใช้นะครับกับเรื่องของกระสุนปืนขนาดนี้นะข้อมูลที่อ้างอิงนะครับเรื่องของราคากระสุนเนี่ยก็คือมาจากไทย Defense New นะครับก็จะอ้างอิงเรื่องของกระสุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณนัดละเกือบ 4,000 บาทนะครับประมาณนั้นอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะฮะแต่ว่าไว้นะครับเป็นรายการนี่ฮะคมชัดลึกนะครับพันตีทรงพลเอี่ยมบุญยฤทธิ์นะครับที่จริงๆแล้วท่านได้พูดไว้เนี่ยประเด็นเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ผมเพียงแค่มาสรุปให้ฟังเนี่ยเป็นประเด็นสั้นๆนะครับที่ผมพอจะจับใจความนะครับเอามาพูดแบบสั้นๆนะอีกท่านนึงก็คืออาจารย์วิทยานะครับคนนี้ก็เป็นบรรณาธิการนะครับของวิทยาศาสตร์ปืนการแอนเทคนิคนะครับท่านนี้ก็เป็นสุดยอดนะครับผู้รู้เกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับก็ที่ผมได้ลองนั่งวิเคราะห์นะครับนักศึกษาดูอาจจะเป็น EP แรกนะครับที่ว่าไว้นะครับจริงๆแล้วผมจะมีข้อมูลนะครับอีกชุดนึงจากพี่ที่ผมพอจะรู้จักท่านนะครับท่านทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตอาวุธนะครับเพื่อป้องกันประเทศนะท่านไม่ประสงค์ที่จะเอ่ยนามนะครับแต่ว่าผมก็แจ้งท่านว่าเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยผมจะเขียนเป็นบทความนะครับแล้วก็จะให้ท่านอ่านด้วยนะครับท่านก็มีความเมตตานะครับส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานะครับอาวุธปืนข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยมาให้ผมเนี่ยได้ศึกษานะครับเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะทำอีก EP นึงนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับคนที่กำลังผลิตปืนอยู่ตอนนี้นะครับอีกนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวอดใจรอนะครับท่านจะได้แสดงฝีมือนะครับอีกไม่ช้านี้นะเดี๋ยวผมก็รอรู้นะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะเปิดรับสมัครนะแล้วก็ให้ท่านเนี่ยไปสมัครจากไหนก็ลองคัดเลือกดูนะครับว่าเราพอไหมกับเรื่องของความรู้ความสามารถของเรานะครับก็ลองดูกันต่อไปนะครับโอเคครับผมก็ฝากเอาไว้นะครับเป็น EP ที่1 นะขอบคุณมากนะครับผม